ดี้นิติพลเล่านาทีเห็นบิ๊กแดงอึดอัดคับข้องใจทึ่งพูดไม่เก่งแต่สะกดคนให้นั่งฟังได้ในงานบรรยายพิเศษหัวข้อแผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคงณหอประชุมกิจขจรกองบัญชาการกองทัพบกโดยพลเอกอภิรัตน์คงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกผบทบได้มีการเชิญนักเรียนนิสิตนักศึกษาครูอาจารย์ผู้นำองค์กรผู้นำมวลชนรอบค่ายนักศึกษาวิชาทหารตำรวจตระเวนชายแดนรวมทั้งศิลปินดาราอาทิดีนิติพงษ์หอนาคสินใจเปล่งพาณิชย์โจนูโวหรือจิรายุทธวรรณศิลป์ตลอดจนสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศร่วมฟังกันบรรยาย 400-500 คนซึ่งหลังจากงานดังกล่าวดีนิติพลหอนาคนักแต่งเพลงเขียนเล่าบรรยากาศในงานว่าฉันได้รับเชิญไปนั่งฟังด้วยที่หอประชุมกิจขจรกองบัญชาการกองทัพบกเป็นคนพูดไม่เก่งที่ทำให้คนฟังทั้งห้องตั้งใจฟังตลอดชั่วโมงครึ่งหลายเรื่องที่ได้รับฟังบางเรื่องก็รู้อยู่แล้วบางเรื่องก็เป็นความรู้ใหม่ได้ประโยชน์ระหว่างที่ฟังไปบางจังหวะฉันมองเห็นพินิจผู้ชายคนนี้บนเวทีผู้ชายรูปร่างสันทัดอายุรุ่นราวคราวเดียวกับฉันมีตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบบนบ่ามากจนไม่อาจคาดเดากำลังบอกต่อสังคมว่าวันนี้เราเผชิญกับอะไรฉันเห็นความอึดอัดคับข้องใจของผู้ชายคนที่คนมองว่ามีอำนาจสูงที่สุดคนหนึ่งในสังคมฉันรู้สึกเห็นใจเป็นที่สุดเมื่อเขาบรรยายจบลงมาทักทายผู้ร่วมเข้าฟังผ่านมาทางฉันก็ยกมือไหว้กันแบบคนวัยเดียวกันแล้วเขาก็ยื่นมือมาให้ฉันจับฉันจับมือเขาสองมือยิ้มให้พูดในใจว่าขอเป็นกำลังใจให้นะเพื่อนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดคนอ่านข่าวขอขอบคุณค่ะ